สวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับรายการของเรานะครับนอกจากจะนำเสนอในเรื่องของทักษะการปรุงอาหารสูตรอาหารดีๆอีกสิ่งหนึ่งที่พลและเชฟยีสต์อยากนำมาแบ่งปันกับคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องของการที่ว่าสูตรเหล่านั้นที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมามันมาจากไหนนะครับตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่คิดว่าหลายๆคนคงจะได้ประโยชน์นะครับบางทีอาหารก็เป็นเรื่องของความคิดถึงนะครับสมัยที่อยู่อเมริกาเนี่ยมันก็จะมีอาหารหลากหลายให้เราทานนะครับอย่างพวกอาหารเม็กซิกันเท็กซัสอะไรอย่างเงี้ยนะครับหนึ่งในเมนูที่คิดถึงก็เป็นพวกสตูนะครับสตูเนื้อสไตล์แบบเท็กซ์เม็กซ์นะครับเท็กซัสเม็กซิกันนะฮะซึ่งมันก็จะมีถั่วมีอะไรอยู่ในนั้นเยอะแยะมากมายมันอร่อยตรงที่ว่าเวลาปรุงแล้วรู้สึกว่าบ้านแทบจะเป็นแบบร้านขายเครื่องเทศครับเพราะใส่เครื่องเทศเยอะมากแล้วเขาก็จะชอบใส่แบบช็อกโกแลตขมๆหรือว่าผงโกโก้ลงไปด้วยเป็นฮินนิดหน่อยเขาทำให้มันเป็นเหมือนสไปซ์ตัวนึงคิดว่าอร่อยดีก็เลยอยากจะลองเอามาแบ่งปันเชื่อว่าต้องมีคนชอบแหละส่วนประกอบแรกนะครับเราจะเอาเนี่ยฮะถั่วแดงหลวงนะครับซึ่งอันนี้ผมแช่น้ำไว้แล้วนะครับแช่สักประมาณ6ชั่วโมงก็ใช้ได้แล้วนะครับสำหรับถั่วแดงหลวงนะครับคนใช้ของไร่ทิพย์ครับเพราะว่าเราจะสังเกตเลยนะครับว่าอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ถูกสุขลักษณะและก็มั่นใจว่าสะอาดแน่นอนและหลังจากนั้นนะครับเวลาที่เราต้มเนี่ยผมจะใช้หม้อแรงดันครับผมเพราะหม้อแรงดันนะครับจะช่วยทำให้ถั่วของเราเนี่ยสุกเร็วนะครับจะใช้เวลาต้มนะครับให้สุกอยู่ที่ประมาณ20นาทีครับส่วนประกอบต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนประกอบของเนื้อบดครับเดี๋ยวผมจะเอาเนื้อบดเนี่ยไปรวนให้สุกดีก่อนครับเราใช้น้ำมัน1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็คอยให้เขาร้อนนิดหนึ่งครับเนื้อวัวนะครับเราจะไปผัดให้สุกก่อนครับผัดให้เนื้อของเราสุกดีนะครับโยกออกจากความร้อนก่อนครับสิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือว่าเราจะแยกเนื้อออกมาครับแต่การที่เราเอาเนื้อออกมาอย่างนี้ครับเราจะกรองพวกน้ำของเนื้อนะฮะบางทีมันก็จะมีกลิ่นอยู่นิดหนึ่งนะครับใส่น้ำมันลงไปใหม่ครับผม1ช้อนโต๊ะนะครับใส่หอมครับผัดหอมสัก3นาทีนะครับแล้วเราค่อยลงกระเทียมครับเมนูนี้นะครับจะใช้เครื่องเทศค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับนะฮะเราจะมีใช้อันนี้เป็นยี่หร่านะครับปาปริก้ามีออริกาโน่นะครับนอกจากนั้นยังมีผงโกโก้ด้วยนะครับส่วนประกอบ4ตัวนี้เราจะใช้ทั้งหมด1ช้อนชานะครับผงโกโก้1ช้อนชาครับหลายคนอาจจะสงสัยนะไอ้โกโก้มันขนมหวานหรือเปล่านะครับมันใช้กับขนมหวานอย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆแล้วพวกอาหารเม็กซิกันเลยนะครับเขาก็มีใช้ผงโกโก้เป็นเหมือนเครื่องเทศนะครับยี่หร่าครับผม1ช้อนชาครับสโมคปาปริก้านะครับอันนี้เป็นออริกาโน่นะครับแล้วก็พริกป่น2ช้อนโต๊ะครับผัดทุกอย่างนะครับเอาละครับผมจะใส่มะเขือเทศนะครับอันนี้เป็นมะเขือเทศแบบทั้งลูกนะฮะแต่ลอกเปลือก1กระป๋องนะครับเสร็จแล้วผมมีน้ำสต๊อกนะครับใช้ล้างกระป๋องนิดหนึ่งเทลงไปแบบนี้นะครับเราใช้ตะหลิวใช้ช้อนไม้ของเราเนี่ยนะครับบีบีส่วนประกอบให้แตกนะครับนี่นะฮะเราใช้น้ำสต๊อกนะครับล้างกระป๋องแล้วก็ใส่ลงไปครับดูเหมือนน้ำจะเยอะนะครับแต่เดี๋ยวเราจะเคี่ยวเขาให้ข้นๆเนื้อวัวที่เราพักไว้ก็ใส่กลับลงไปครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับจะต้องบอกเลยว่าเมนูประมาณนี้เนี่ยนะครับจะขาดไม่ได้เลยครับนั่นก็คือทาบาสโก้ครับวันนี้ผมใช้ตัวคลาสสิกนะครับก็คือตัวสีแดงนะฮะเราจะใส่ค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับ2ช้อนชาครับทาบาสโก้นี่ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นซอสที่คลาสสิกมีมาตั้งแต่แบบว่าเด็กๆผมก็เห็นมาอยู่ตลอดเลยนะฮะแล้วก็วางอยู่ตามโต๊ะอาหารโดยเฉพาะอาหารฝรั่งนะครับจะสังเกตดูนะครับว่าผมใส่ส่วนประกอบทุกอย่างลงไปนะครับสิ่งเดียวที่ยังไม่ใส่ก็คือเกลือครับผมเนื่องจากว่าเกลือเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายเลยทุกอย่างเนี่ยสุกหมดแล้วแต่ที่เราต้องการก็คือว่าเคี่ยวให้เขานุ่มและทุกอย่างเนี่ยเปื่อยรสชาติรวมกันทั้งหมดนะครับใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับซึ่งตอนนี้ถั่วของเราผ่านไปแล้ว5นาทีก็น่าจะสุกพร้อมๆกันครับเอาละถั่วของผมใกล้ได้ละแต่ก่อนที่จะไปดูถั่วขอแอบชิมนิดหนึ่งเพราะว่าเรายังไม่ใส่เกลือนะฮะโอเคครับดูเหมือนเครื่องเทศจะเยอะมากนะครับแต่เอาเข้าจริงๆนะครับสีของมันดูเข้มเครื่องเทศเยอะแต่พอทานลงไปครับกลมกล่อมมากทีเดียวใช้ได้แล้วครับผมผมก็จะลดไฟลงมาต่ำๆนะฮะถั่วของเราด้านหลังก็ใช้ได้แล้วเช่นเดียวกันนะครับปิดความร้อนครับผมแล้วเราก็เอามานะฮะให้เขาระบายสักพักหนึ่งนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปในชิลลี่คอนคาร์เน่ของเราเลยครับ
เอาละเดี๋ยวก่อนจะจัดลงจานนะครับผมก็จะซอยต้นหอมไว้นะครับแล้วเราก็จะมีครีมเปรี้ยวมีเชดดาร์ชีสนะครับพร้อมเสิร์ฟครับไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับคนที่ไม่รับประทานเนื้อวัวเนี่ยตอนนี้อาจจะมีคำถามว่าอุ้ยเมนูนี้ไม่ใช่เป็นเมนูของเราเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนเป็นไก่ได้ครับผมเสิร์ฟกับครีมเปรี้ยวนะครับด้านบนครับอาหารเม็กซิกันส่วนมากจะมีพวกครีมเปรี้ยวจะมีชีสเชดดาร์นะครับประมาณนี้แล้วก็โรยต้นหอมครับรับประทานง่ายๆแบบนี้เลยหรือว่าเราจะเสิร์ฟกับพวกชิปพวกนาโชตอร์ติญ่าได้หมดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับPull up.